ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเปิดมาก็ถือว่าสดใสเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ตลาดก็ยืนอยู่แดนบวกค่ะที่ 1,579.91 จุดนะคะบวกขึ้นมา 6.98 จุดด้วยกันค่ะสำหรับหุ้นนะคะที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดเช้านี้ค่ะอันดับ1ก็เป็นหุ้นของ IRPC นะคะซึ่งตอนนี้ก็บวกอยู่20สตางค์ค่ะอันดับที่2นะคะเป็นหุ้น WHA ค่ะบวกขึ้นมา12ต่างด้วยการอันดับที่3 Tesco ค่ะบวกขึ้นมา20สตางค์นะคะอันดับที่4 IVL ค่ะบวกราคาตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อันดับที่5เป็นหุ้น Sasco ค่ะราคาตอนนี้บวกขึ้นมา14สตางค์ด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในเช้านี้ค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับทางด้านในกับทางด้านโบรกเกอร์ต่างๆที่ได้มองตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะว่าจะไปเป็นไปในทิศทางบวกค่ะก็อย่างบล.เคจีไอค่ะเขาก็มองเซตวันพฤหัสนะคะจะมีการปรับขึ้นค่ะตามค่าเงินเอเชียนะคะหลังจากที่ทางด้านทรัมป์เนี่ยเขาได้มีการแถลงนโยบายหนุนฟันโฟนั่นเองนะคะนี่ก็เดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคมาละเน็ตหายต่อกันนะคะก็จากทางด้านบล.เคจีไอค่ะเขาก็มองว่าเซตวันพฤหัสนี้นะคะจะมีการปรับขึ้นตามค่าเงินเอเชียแข็งค่ะหลังจากที่ทางด้านทรัมป์เนี่ยนะคะเขาได้มีการแถลงนโยบายก็เป็นการหนุนฟันโฟลต่อค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมองการแถลงของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้นะคะเป็นบวกต่อสกุลเงินแล้วก็ตลาดหุ้นของเอเชียด้วยค่ะหลังจากที่ทางด้านทรัมป์นะคะไม่ได้กล่าวถึงนโยบายกีดกันการค้าแล้วก็นโยบายการตอบโต้การปั่นค่าเงินของจีนนั่นเองนะคะในส่วนของด้านราคาน้ำมันก็ยังมองว่ารีบาวค่อนข้างแรงค่ะอยู่ที่ 3.2% ด้วยกันนะคะหลังจากที่ทางด้านซาอุค่ะเริ่มแจ้งลูกค้าถึงการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันก็นอกจากนี้ทางด้านบล Applewell ค่ะเขาก็ประเมินตลาดทิศทางดัชนีเช้านี้นะคะว่าได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันแล้วก็ทิศทางค่าเงินบาทเช้านี้ก็ยังแข็งค่ะอยู่ที่ระดับ 35.40 ต่อดอลลาร์โดยวางจุดสังเกตหากว่าดัชนีนะยืนเหนือระดับ 1,575 จุดได้ก็คาดทิศทางดัชนีก็ยังคงจะไซด์เวย์อัพอยู่นะคะก็จะมองไปที่แนวต้านที่ 1,600 จุดด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำซื้อหุ้นที่ได้คาดผลบวกจากการซ่อมแซมหลังจากภัยน้ำท่วมภาคใต้นะคะอย่างเช่นหุ้นของ Tesco ค่ะหุ้น TWP หุ้น Asifa แล้วก็หุ้น CTW นั่นเองนะคะนอกจากนี้ไปดูในส่วนของทางด้านบล.กรุงศรีค่ะเขาก็มองในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะคะว่าจะยังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไปค่ะแม้ว่าปัจจัยหนุนยังคงเป็นฟันโฟลต่างชาตินะคะที่ยังไหลเข้ามาแม้ว่าเมื่อวานนี้แรงซื้อจะชะลอตัวแต่ด้วยค่าเงินบาทที่ยังแข็งก็ยังคงบอกว่าฟันโฟยังไม่ได้ไหลออกนะคะขณะที่วันนี้หุ้นในกลุ่มหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นพลังงานแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็ยังคงจะมีทิศทางเป็นไปในทางบวกอยู่นะคะส่วนบล.สุดท้ายอย่างบล. UOB เคเหียนค่ะเขามองว่าหุ้นไทยวันนี้นะคะจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบที่ 1,580 จุดถึง 1,585 จุดค่ะโดยคาดว่าการฟื้นตัวของกลุ่มพลังงานนะคะก็ยังคงสนับสนุนจิตวิทยาการซื้อขายค่ะหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวนะคะก็ให้แนวรับนะคะอยู่ที่ 1,564 ถึง 1,580 จุดค่ะแล้วก็ยังมีการแนะนำสัดส่วนกลยุทธ์การลงทุนไว้ด้วยนะคะให้ถือเงินสดอยู่ที่ 60% แล้วก็พอร์ตหุ้นที่ 40% ด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นส่วนของทางด้านบล.ต่างๆนะที่ได้มีการมองทิศทางตลาดหุ้นไทยในเช้านี้ค่ะและเดี๋ยววันนี้เรามีการโฟนอินถามถึงข่าวสารต่างๆจากทางด้านคุณอังสุมานบุญนาคด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ไปประจำการอยู่ที่ห้องนักข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายกันไปพูดคุยนะคะว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรต่างๆมาฝากพี่ๆนักลงทุนกันบ้างนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะก็ตอนนี้นะคะติดต่อพี่แหม่มได้แล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่มคะจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้ก็เดี๋ยวพร้อมรายงานข่าวแล้วนะคะพี่ตอนนี้เราอยู่ในรายการแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคค่ะวันนี้มีข่าวสารอะไรต่างๆมาฝากพี่ๆนักลงทุนกันบ้างคะวันนี้เรามาดูข่าวแรกกันเลยนะคะของ SCBS นะคะหรือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะเขาก็ลุ้นค่ะหุ้นไทยปีนี้จะทะลุ 1,700 จุดค่ะคุณนุ้ยค่ะโอ้โหเยอะเลย
เยอะเลยเยอะเลยค่ะดูโดยในอิสระนะคะออร์ดีโดราเซ่นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝึกยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็เปิดเผยว่าบริษัทนะคะเขามองดัชนีเป้าหมายของเซ็ตที่ระดับ 1,700 จุดในปีนี้นะคะและใช้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 10-15% โดยการเติบโตในครั้งนี้นะคะจะเกิดจากปัจจัยภายในประเทศนะคะที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและสิ่งที่จะสนับสนุนนะคะการเติบโตจะมาจากการลงทุนของภาครัฐนะคะที่ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปีนี้จะมีการลงทุนประมาณ15โครงการค่ะมูลค่ากว่า 468,000 ล้านบาทนะคะโดยการบริโภคภายในประเทศนะคะจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นค่ะรวมถึงการส่งออกนะคะค่าเงินบาทจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนะคะในปีนี้โดยจะส่งผลดีกับบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะให้มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นและคาดการล่วงหน้านะคะจะอยู่ที่115-120บาทต่อหุ้นค่ะค่ะและหุ้นเด่นนะคะคุณนุ้ยประจำไตรมาส1ปีนี้นะเดี๋ยวจดก่อนนะจดก่อนนะจ้าเชิญค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะสำหรับหุ้นเด่นนะคะประจำไตรมาส1ปีนี้นะคะเขาก็แนะนำหุ้นมาค่ะนุ้ยที่ได้ประโยชน์นะคะจาก3ด้านคือการลงทุนนะโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชนด้านราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์นะที่กำลังฟื้นตัวนะคะและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจัดการส่งออกและก็อ้างอิงกลุ่มหลักนะคะเขาก็ให้มาคือหุ้นรับเหมาก่อสร้างนะคะกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารและหุ้นเด่นที่เลือกก็คือสเต็กนะคะUnique IRPC SPRC KBank และ KTB ค่ะคุณน้อย KBank และ KTB ค่ะสเต็กนะคะ Unique IRPC SPRC KBank แล้วก็ KTB ค่ะค่ะโอ้5ตัวนะคะ5ตัวหลักนะคะค่ะได้ค่ะจะข่าวไหมได้เลยค่ะเชิญเลยมาดูข่าวหุ้นสวยสังหารอย่าง Beauty Community มากนะคะก็เผยรายได้ปีนี้นะเขาจะโตไม่ต่ำกว่า 3,100 ล้านบาทนะคะโดยในแพทย์ปิงกลาเดนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Beauty นะคะก็เปิดเผยในปีนี้นะคะจะตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 3,100 ล้านบาทหรือไม่ต่ำกว่า 20% นะคะโดยเขาจะรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 20% มองว่าธุรกิจเครื่องสำอางในปีนี้เนี่ยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะผู้บริโภคเนี่ยเขาใส่ใจกับสุขภาพและความงามมากขึ้นแล้วก็การที่ไทยเนี่ยได้รับความนิยมจากนักเที่ยวนะคะต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะ AEC สมมติในความต้องการผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นตามความต้องการด้วยนะคะคุณนุ้ยโอ้โหนุ้ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่นะพี่แหม่มอุ้ยของเขาดีนุ้ยของเขาดีของเขาดีครีมน้ำนมครีมน้ำนมครีมน้ำนมสบู่น้ำนมอะไรเลยคนใช้แล้วไม่แพ้นะพี่ท่อนี้อ๋อใช่คนใช้กันเยอะด้วยเนาะเห็นตามห้างต่างๆค่ะเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะจ้าอืมค่ะก็วันนี้มีมาฝากพี่ๆนักลงทุนสองข่าวใช่ไหมพี่แหม่มอะไรนะคะวันนี้มีมาฝาก2ข่าวใช่ไหมคะค่ะวันนี้มา2ข่าวนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะจัดเตรียมมาให้เยอะกว่านี้นะคะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะพี่แหม่มขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะนุ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางด้านคุณพี่แหม่มนะคะอังสุมานบุญนาที่นำข่าวมาฝากพี่ๆนักลงทุนกันนะคะก็มีหุ้นเด่นมาฝากด้วยนะคะก็มี5ตัวด้วยกันวันนี้ก็คือหุ้นของสเต็กนะคะ Unique IRPC KBank แล้วก็หุ้น KTB นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะก็ไปดูข่าวของทางด้านเท่าแก่น้อยกันบ้างค่ะหรือว่าหุ้น TKN นะคะวันนี้ทางด้านคุณจิรพงษ์สันติพิรมกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินค่ะของบริษัทเท่าแก่น้อย Food and Marketing จำกัดมหาชนหรือว่า TKN นะคะเขาก็พูดถึงบริษัทค่ะว่าปีนี้ได้มีการตั้งเป้ายอดขายนะคะให้เติบโตอยู่ที่ 20% จากปีก่อนที่คาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่มีรายได้เติบโตอยู่ที่ 18-20% ด้วยกันค่ะโดยสัดส่วนรายได้นะคะก็จะมาจากในประเทศนะคะที่ 43% แล้วก็ต่างประเทศ 57% ค่ะโดยทางด้านบริษัทเนี่ยนะคะเขาก็มองโอกาสในการตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศด้วยนะคะในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าค่ะหากว่ายอดขายในต่างประเทศนะคะสามารถเติบโตได้ดีก็อาจจะพิจารณาตั้งโรงงานในประเทศที่มียอดขายดีด้วยค่ะซึ่งอาจจะเป็นการร่วมทุนกับทางด้านพันธมิตรท้องถิ่นค่ะที่มีความชำนาญแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะคะโดยปัจจุบันยอดขายต่างประเทศของบริษัทก็จะมาจากประเทศจีนเป็นหลักค่ะรองลงมาก็คือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ค่ะก็เชื่อว่าปีนี้
ดส่วนยอดขายในจีนนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้มองโอกาสที่จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในจีนจากปัจจุบันนะคะมีอยู่2รายด้วยกันก็ทางด้านแผนการเปิดใช้โรงงานใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฟสแรกกำลังการผลิตประมาณ 2,000 ตันต่อปีนะคะก็คาดว่าจะสามารถเปิดได้ในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมนี้ค่ะโดยโรงงานดังกล่าวนะคะก็มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 6,000 ตันต่อปีค่ะซึ่งก็น่าจะสามารถเดินเครื่องกำลังการผลิตได้ครบทั้งหมดใน 2-3 ปีจากนี้นะคะโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมค่ะอยู่ที่ประมาณ730ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนในปีนี้นะคะอยู่ที่300ล้านบาทเพื่อใช้ซื้อเครื่องจักรค่ะก็นอกจากนี้นะคะทางด้านบริษัทเขายังคงเป้าหมายในปี2567ค่ะว่าจะมีรายได้เติบโตแตะระดับ 10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งการเติบโตก็จะมาจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมถึงการร่วมทุนต่างๆซึ่งทางบริษัทเนี่ยเขาได้มีการเจรจากับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ค่ะโดยในช่วง 2-3 ปีก็ยังคงให้ความสนใจในธุรกิจสาหร่ายก่อนนะคะเนื่องจากว่ายังมีโอกาสเติบโตได้ในระดับที่ดีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านหุ้นเท่าแก่น้อยนั่นเองนะคะไปดูอีกหนึ่งหุ้นค่ะก็คือหุ้นของ ITD นั่นเองนะคะโดยทางด้านบริษัทอิตาเลียนดีเวลลอปเมนต์นะคะหรือว่า ITD เขาก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าได้มีการร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับโรงพยาบาลชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนิสิตแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขค่ะโรงพยาบาลชลประทานจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งก็มีมูลค่างานนะคะอยู่ที่ 443.10 ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการก่อสร้างค่ะอยู่ที่900วันนะคะสำหรับลักษณะงานค่ะก็จะเป็นการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง12ชั้นนะคะจำนวน1อาคารรวม348หน่วยค่ะก็พื้นที่ใช้สอยของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ 23,000 ตารางเมตรนะคะนี่ก็เป็นงานที่ทางด้าน ITD เขาได้คว้ามาอีก1งานนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารต่างๆในที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกับทางด้านนักวิเคราะห์ค่ะ